เมื่อติดแล้วถ้าไม่ทำการดับภายใน 1-2 นาทีจากไฟเล็กๆจะกลายเป็นไฟใหญ่ที่พร้อมทำลายทุกสิ่งทุกอย่างได้ในทันทีจากสถิติการเกิดเพลิงไหม้ทั่วโลกพบว่ามีอัตราการเสียชีวิตทั่วโลกเฉลี่ยมากกว่า 24,000 คนต่อปีบาดเจ็บกว่า 70,000 คนต่อปีและสร้างความเสียหายมูลค่ามหาศาลกว่า 14.9 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปีซึ่งหลายครั้งที่ความช่วยเหลือเข้าถึงไม่ทันหรือทำได้ยากจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายและสูญเสียลุกลามเพิ่มมากขึ้นจะดีแค่ไหนถ้ามีอะไรมาช่วยให้การสูญเสียเหล่านี้อย่างเงี้ยเขาจะมีน็อตไปเลยมีน็อตก็ติดไว้จะเลื่อนลงมาดีเนี่ยน็อตที่ติดไว้นี่แล้วก็เอาวางไว้แค่นั้นเองวางไว้บนถังไฟนะบนถังไฟไฟไอสวิตช์ไฟอะไรอยู่ข้างล่างพอไอไฟช็อตปุ๊บเปลวไฟถูกที่นี่นี่ระเบิดตุ้มดับเลยวิ่งลูกบอลดับเพลิงอีไลฟ์ไฟเอ็กซ์ติงควิชชิ่งบอลเข้าไปในกองเพลิงก็สามารถดับเพลิงหรือเปิดทางให้พนักงานดับเพลิงเข้าระงับไฟต่อได้ง่ายขึ้นทันทีเลยครับโดยเสียงระเบิดของลูกบอลยังเป็นสัญญาณเตือนว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อีกด้วยลูกบอลดับเพลิง E-Li-Fi Extinct Quitching Ball รับประกันประสิทธิภาพการทำงานโดยจะไม่ทำงานด้วยตัวเองเมื่อไม่สัมผัสเปลวไฟหรือตกกระแทกพื้นโดยสารเคมีที่ใช้เป็นสูตรเฉพาะที่เราคิดค้นขึ้นเองซึ่งจะมีประสิทธิภาพดีกว่าผงเคมีแบบเดิมๆแถมยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษต่อมนุษย์และสัตว์อีกด้วยโดนอันเนี้ย อันนี้เขาทดลองประกอบอาวุธถูกไหมแต่ถ้าเราประกอบลูกบอลดับเพลิงเข้าไปดูว่าเขารับน้ำหนักได้กี่กิโลนะลูกบอลดับเพลิง1ลูกเนี่ยมันหนักลูกใหญ่เนี่ยมันหนักประมาณกิโล 1.3 กิโลนะครับเพราะนั้นมันอาจจะบรรจุได้10ลูกอ่ะสมมุติ10ลูกขึ้นไปถึงปทุมเนี่ยโรงงานมันเยอะนะนิคม2นิคมอ่ะโรงงานเท่าไหร่บางกะดีกับนวัตครน่ะโรงงานเป็นร้อยๆแล้วนี่แล้วกลุ่มอุตสาหกรรมลาดหลุมแก้วอีกนะแล้วมันมีเหตุในช่วงปีหนึ่งที่เรามาเป็นนายกอบจ.เนี่ยตอนนี้อย่างไฟไหม้ที่นวนครเนี่ยโรงงานโฟมไฟไหม้ที่ลาดหลุมแก้วไฟไหม้ที่โรงงานไม้อัดที่วัดโคกมันเสียหายเยอะนะฮะแล้วกว่ารถดับเพลิงจะไปถึงกว่าจะหาแหล่งน้ำกว่าต่างๆมันยุ่งยากแต่ลูกบอลดับเพลิงที่เราได้มาเป็นนวัตกรรมของคนไทยเพราะนั้นถ้าเราติดตัวนี้ขึ้นไปเนี่ยภายในแป๊บเดียวไม่ต้องไปการจราจรติดขัดไม่ต้องไปปิดการจราจรนะฮะเขาสามารถบินปุ๊บขึ้นไปเหนือที่เกิดเหตุแล้วใส่ลงมาเลยนะความเสียหายมันจะลดความเสียหายได้เยอะมันจะคุ้มค่าแต่เมื่อราคามันสูงนะฮะเดี๋ยวจะคุยกับทางเจ้าของบริษัทว่าอันแบบนี้ถ้าเราเช่าได้ไหมเหมือนกับประกันภัยอ่ะถ้าเราเหมือนกับประกันภัยอ่ะเรายอมตั้งงานเพื่อประกันภัยเนี่ยผมเช่าคุณปีนึงเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเหตุเกิดทันทีเนี่ยผมเอาลูกบอลดับเพลิงมาให้คุณคุณคอนโทรลเอาเจ้าที่คุณที่ชำนาญคอนโทรลไปทิ้งให้ผมเนี่ยอันนี้ผมกำลังมองอยู่แล้วนะการลดความเสียหายคุณค่าการเสียหายลดเพราะเวลาไฟไหม้เราเห็นไหมอย่างที่โรงไม้อัดเนี่ยภายในเวลา5นาทีเนี่ยมันลามไปความเสียหายเยอะมากขนาดที่กว่ารถดับเพลิงไปถึงแต่ถ้าเราแจ้งเหตุปุ๊บเนี่ยนะฮะเราแจ้งปุ๊บโดนเพราะเราพร้อมอยู่แล้วนะฮะแล้วลูกบอลดับเพลิงตอนนี้ถูกต้องตามกฎหมายสมองคนไทยนะครับเดี๋ยวผมจะติดต่อนี่ผมได้มาแล้วตัวอย่างเดี๋ยวให้น้องๆดูนะแล้วเดี๋ยวเราไปทดลองกันว่าไอ้ลูกบอลดับเพลิงเนี่ยมันได้ผลไหมนะเราไปทำเลยครับไม่จริงๆเลยแล้วโยนเข้าไปรับรองปุ๊บมันอ่ะมันครอบคลุมพื้นที่ได้เลยนะแล้วมันดับปุ๊บเลยไฟดับทันที